Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission n e w ส์ประจำวันที่29มกราคมปี2564นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คทีลาติอีกเช่นเคยมาร่วมพูดคุยข่าวสารกันนะครับสำหรับข่าวแรกนะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ภายในประเทศกันหน่อยนะครับโดยในวันนี้นะครับ วันที่29มกราคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับของการเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการเราชนะท่านผู้ชมเองเนี่ยก็สามารถที่จะเช็คในส่วนของกฎเกณฑ์แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับว่าท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านนะครับเข้าเกณฑ์ในส่วนของโครงการเราชนะเนี่ยก็สามารถที่จะทยอยลงทะเบียนได้แล้วนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเมื่อ6 <outro> โมงเช้านะครับทางรัฐบาลเองก็ได้เปิดเว็บไซต์เราชนะ .com ให้ทุกท่านเนน่ได้ลงทะเบียน <nea> กันเรียบร้อยแล้วนะครับ โครงการเราชนะเนี่ยผมก็ได้เคยรายงานไปแล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ในส่วนของประเด็นเม็ดเงินในการเยียวยาทั้งหลายนะครับแต่ทีนี้สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนํามาพูดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าโครงการเราชนะเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผู้ที่ต้องการที่จะได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะครับแต่สําหรับร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยที่ต้องการที่จะ,ะใช้ ในส่วนของเข้าร่วมโครงการเราชนะในครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยเช่นกันครับเนื่องจากว่าโครงการเราชนะในครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองไม่ได้แจกเ,เป็นเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านที่ใช้สิทธิท์ของโครงการเราชนะเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องใช้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเป่าตังค์นั่นเองถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับที่เข้าร่วมโครงการคนละครึง่งอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องมาลงทะเบียนในส่วนของโครงการเราชนะอีกต่อไปนะครับเพราะว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราชนะเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เงินในส่วนของอที่อยู่ใน e wallet เนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยตรงเลยนะครับส่วนหากว่าท่านยังเป็นร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ยังเปิดให้ท่านลงทะเบียนได้อยู่นะครับโดยท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับ จะเป็นคน <os> ละเว็บไซต์กับเว็บไซต์เราชนะนะครับในส่วนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าท่านก็ต้องลงทะเบียนในส่วนของโครงการคนละครึ่งเพื่อที่ท่านจะสามารถรับเงินในส่วนของโครงการเราชนะที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะมาใช้บริการของท่านอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยท่านจะต้องเป็นร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับพูดง่ายๆคือต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ย ทางรัฐบาลเองก็จะมีการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆว่าท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่จะเ,เข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งหรือไม่อีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นในส่วนของขนส่งสาธารณะนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่ให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่นะครับหรือว่ารถโดยสารประจําทางท่านจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์เราชนะนะครับย้ําอีกทีหนึง่งถ้าท่านเป็นร้านค้าลงทะเบียนใน เว็บไซต์คนละครึ่งแต่ถ้าท่านเป็นขนส่งสาธารณะเนี่ยท่านต้องลงทะเบียนในโครงการเราชนะเพื่อที่ท่านจะได้สามารถรับเงินจาก e w a l l e t ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของโครงการเราชนะอีกทีหนึ่งนะครับโดยขนส่งสาธารณะเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าจากการที่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้แจกจ่ายเงินเป็นในส่วนของเงินสดนะครับเป็นในรูปแบบของ e w a l l e t เนี่ย ทำให้อาจจะมีปัญหาในส่วนของการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารนณะทางรัฐบาลเองก็ออกมาตรการออกมาเพื่อที่จะครอบคลุมในส่วนนี้นะครับโดยหากท่านเป็นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ก็สามารถที่จะลงทะเบียนในเว็บไซต์เราชนะได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการเราชนะนะครับก็อยากจะพูดในแง่มุมของผู้ประกอบการสักนิดหนึ่งนะครับว่าท่านมีสิทธิ์หรือว่าสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับ ส่วนในประเด็นต่อมานะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการเยียวยาของทางภาครัฐนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วทางท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็ได้มีการมีคําสั่งสั่งลงมานะครับว่าให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยหารือเกี่ยวกับมาตรการในการที่จะช่วยเยียวยา ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา3 3นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามีรายงานเปิดเผยมาว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยจำนวน4 0 0 0บาทต่อรายนะครับแล้วก็จะมีการเร่งหาข้อสรุปให้ได้ภายในเดือนเมษายนหรือว่าถ้าเร็วกว่านั้นเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับซึ่งนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในส่วนของการเยียวยาในช่วงของวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในตอนนี้ซึ่ง การเยียวยาในส่วนของผู้ประกันตนต,นตามมาตราสาสิบสามเนี่ยก็จะเป็นการมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าพนักง,งานออฟฟิศนั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตเล็กๆว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าท่านเองก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านเป็น ผู้ที่ทำงานอยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเองล่าสุดเลยวันนี้ในวันศุกร์ที่29นี้นะครับทางสบคอเองก็ได้ออกมาอัปเดตในส่วนของการผ่อนคลายมาตรการปลดล็อกต่างๆนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆง่ายๆนะครับก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยอยากจะพูดในส่วนของร้านอาหารก่อนร้านอาหารนะครับสหรับทางสบคอเองเนี่ยก็มีการอนุญาตให้ขยายเวลาได้ถึง5ทุ่ม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท่านอยู่อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีมาตรการหรือว่าจะมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่พื้นที่แรกซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือจังหวัดเดียวแล้วนั่นก็คือจังหวัดสมุทรสาครซึ่งหากว่าท่านอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยตอนนี้ร้านอาหารเองนะครับอนุญาตให้นั่งรับประทานได้ถึง3ามทุ่มนะเหมือนเดิมแล้วก็งดขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่มีการปรับลดในส่วนของการคลายล็อกมาตรการใดๆในส่วนของพื้นที่สีแดงเข้มนะครับส่วนโรงเรียนก็ยังปิดอยู่นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่สีแดงนะครับหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนะครับนนทบุ <ab> uri, รีปทุมธานีและก็สมุทรปราการซึ่งนี่เป็นจังหวัดปิมณฑลอ่าถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่นี้นะครับมีการอัปเดตในส่วนของมาตรการคลายล็อก นึ่งก็คือร้านอาหารนะครับสามารถที่จะขายอ,อนุญาตให้ลูกค้านนั่งรับประทานได้ถึง5ทุ่มแต่ว่าถ้าเกิดว่าอิงตามที่สบ,บคประกาศหรือว่าทางพรีเซนเทชันของทางสบ,บคเนี่ยจะยังไม่มีการอนุญาตให้จําหน่ายเครื่องดื่มสุราให้รับประทานในร้านนะครับพูดง่ายๆคือซื้อกลับบ้านได้แต่ว่านั่งทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านไม่ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของโรงเรียนนะครับก็จะมีการเปิดเรียนแต่ว่าจะยังไม่เป็นการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบอันนี้ก็อาจจะต้องเช็คกับทางสถาบันการศึกษาของลูกหลานของท่านอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบใดนะครับสำหรับพื้นที่สีแดงในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่สีส้มนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางสบคอ,อนุญ,ญาตให้ผับบาร์เปิดได้ถึง5้าทุ่มนะครับร้านอาหารก็สามารถนั่งทานได้ถึงห้าทุ่มแล้วก็สามารถที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ว่าถึง5้าทุ่มเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการเปิดเรียนตามปกติครับต่อมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะเป็นในส่วนของผับบาร์นะครับเปิดได้ถึงเที่ยงคืนนะครับร้านอาหารนั่งได้ถึงเที่ยงคืนเช่นกันแล้วก็อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในส่วนของโรงเรียนก็มีการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบครับสุดท้ายก็คือพื้นที่สีเขียวนะครับร้านอาหารเปิดบริการได้ตามปกตินะครับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ส่วนการเรียนการสอนก็จะเป็นการเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ สำหรับท่านใดที่รับชมเป็นวิดีโอนะครับเราก็จะมีอินโฟกราฟิกขึ้นให้ว่าจังหวัดของท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีอะไรนะครับในส่วนของท่านที่รับฟังผ่านทางพอดแคสต์อันนี้ผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะหาได้ไม่ยากนะครับท่านสามารถที่จะเช็คได้จากทางหน้าเพจ f a c e b o ๊ k หรือว่าทางโซเชียลมีเดียของทางภาครัฐได้โดยตรงนะครับก็ถือได้ว่านี่เป็นอัปเดตสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการเยียวยาของทางภาครัฐในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันนี้ก็หวังว่า ทุกทุกท่านนะครับก็อาจจะได้คลายความเดือดร้อนลงไปกันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวดีสําหรับหลายๆท่านที่อยากจะไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารในบางพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะนั่งได้ตามปกติละในช่วงนี้ครับหลังจากที่เราอัปเดตในส่วนของอสถานการณ์โควิดภายในประเทศไทยของเราแล้วนะครับก็อยากจะพาดูทุกท่านไปดูกันที่ต่างประเทศกันบ้างครับโดยประเทศแรกที่เราจะมาเริ่มกันในวันนี้เนี่ยก็คือประเทศจีนนั่นเอง หลายหลายท่านอาจจะทราบดีนะครับว่าในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีช่วงเทศกาลที่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือเทศกาลจุดจีนนั่นเองจุดจีนปีนี้นะครับก็มีการากําหนดวันไว้อยู่ที่วันที่สิบอ,อาจจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณเจ็ดวันแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาในส่วนของเทศกาลจุดจีนเนี่ยก็คือการเดินทางกลับบ้านของคนจีนทั่วทั้งประเทศ ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นประจําทุกปีนะครับในช่วงจุดจีนที่เราทุกคนเนี่ยจะเห็นภาพที่ว่าถนนเนี่ยเต็มไปด้วยรถยนต์นะครับหรือว่าสถานีรถไฟที่แอ,ออัดเต็มไปด้วยผู้คนที่กําลังจะเดินทางกลับภูมิลําเนานะครับในประเทศจีนแน่นอนนะครับว่าการรวมตัวกันของผู้คนในการสัญจรกลับภูมิลําเนาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะทําให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศจีนนะครับ อย่างที่ผมเคยนําเรียนไปในก่อนหน้านี้นะครับว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตค่อนข้างสูงอย่างมากในปี2020ซึ่งปัจจัยที่สําคัญเลยเนี่ยคือปัจจัยที่เกิดจากการที่จีนสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในประเทศได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับในตอนนี้นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศจีนกําลังเผชิญหน้าอยู่กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในประเทศเนี่ยระลอกที่สองในพื้นที่ห้ามณฑลทางตอนเหนือนะครับซึ่ง แน่นอนนะครับว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางกลับบ้านของประชาชนชาวจีนเนี่ยย่อมสูงมากๆนะครับเพราะว่าทางการจีนเองออกมาคาดการณ์นะครับว่าจะมีประชากรชาวจีนเนี่ยเดินทางกลับบ้านเนี่ยมากถึง300ล้านคนเลยนะครับซึ่งถือได้ว่าสิ่งนี้เองก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่รัฐบาลจีนเองก็กําลังจับตามองดูอยู่เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนบอกว่าถ้าหากว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้กลับมาเป็นการแพร่ระบาดท,ทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เศรษฐกิจจีนที่คาดว่าจะโตอย่างมากในปี2021นี้เนี่ยอาจจะต้องเจอจุดพลิกผันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลจีนนะครับก็ได้ทําการออกมาตรการที่เรียกได้ว่าไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามให้ประชาชนเนี่ยกลับบ้านแต่ว่าทําให้การกลับบ้านเนี่ยมันยากขึ้นยังไงก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดท่านจะกลับภูมิลําเนาของท่านเนี่ยหนึ่งเลยคือท่านต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดก่อน โดยผลตรวจเชื้อโควิดเนี่ยจะต้องเป็นลบแลวจะต้องมีระยะเวลาจากในการตรวจเนี่ยไม่เกิน7วันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อในครั้งนี้เนี่ยคนที่จะเดินทางกลับบ้านเนี่ยต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะครับและเมื่อไปถึงยังพื้นที่ของท่านเนี่ยจะต้องมีการกักตัวอยู่ในบ้านเนี่ยอีก14วันซึ่งแน่นอนนะครับว่าข้อจํากัดในการเดินทางหรือข้อหรือข้อบังคับต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนชาวจีนอย่างมากนะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าช่วงเทศกาลจุดจีนเนี่ยก็ถือว่าถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่สําคัญอย่างหนึ่งของชาวจีนนะครับและการที่รัฐบาลออกมาตรการมาอย่างนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นการพยายามที่จะสกัดไม่ให้ประชาชนเนี่ยเดินทางกลับบ้านในจํานวนที่เยอะนะครับโดยทางการจีนเองก็คาดการว่าถ้าหากว่าเราเรานับระยะเวลาของเทศกาลจุดจีนจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นระยะเวลาเพียงแค่7วันใช่ไหมครับแต่เราต้องอย่าลืมว่า ประชาชนชาวจีนเนี่ยเขาจะต้องเดินทางกลับบ้านก่อนที่เทศกาลเนี่ยจะเริ่มขึ้นทางการจีนเองก็คาดการไว้ว่าการเดินทางกลับบ้านเนี่ยประชาชนก็จะทยอยเดินทางกลับกันตั้งแต่วันที่28มกราก็คือเมื่อวานนะครับแล้วก็จะทยอยเดินทางกลับเนี่ยอตสุดท้ายเนี่ยคือในวันที่8มีนาคมจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเนี่ยมันกินระยะเวลาร่วมเดือนหนึ่งเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมที่ประชาชนออกมารวมตัวกันมากๆเดินทางกันมากๆเนี่ย มันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลทั้งทางเศรษฐกิจและก็ทางสังคมแก่ประเทศจีนได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่ทางรัฐบาลจีนเองพยายามจะออกมาเพื่อที่จะสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่เราน่าจับตาดูนะครับว่าตรุรจีนในปีนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ซูเปอร์สเปเดอร์ขึ้นหรือเปล่าในประเทศจีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของจีนอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเป็นการแพร่ระบาดท,ทั่วประเทศครับ สำหรับข่าวต่อมานะครับก็ยังไม่พ้นในส่วนของอาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับก็เรียกได้ว่าเกิดเป็นดราม่าระหว่างประเทศเลยนะครับอันนี้ผมขอใช้คำนี้เลยเพราะว่าทางสภาพยุโรปนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งมอบวัคซีนให้ได้ทันเวลาแล้วก็ในจำนวนตามที่กำหนดไว้นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางสาภาพยุโรปเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะก,กังวลนะครับถึงความล่าช้าในการผลิตแล้วก็ส่งมอบวัคซีนของทางแอสตราเซเนกาแล้วโดยรวมนะครับมีประเทศในอ่าสภาพยุโรปเนี่ย27ประเทศออกมากดดันนะครับให้ทางแอสตราเซเนกาเนี่ยแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับก็คือต้องพยายามผลิตให้ได้แล้วก็ส่งมอบให้ได้ตามกําหนดเดิมที่มีการตกลงกันไว้โดยความกังวลนี้นะครับทำให้สาภาพยุโรปเองเนี่ย มีมติแล้วก็มีการพิจารณากันอยู่ว่าอาจจะมีการเข้าไปควบคุมในส่วนของการผลิตวัคซีนของ A อส r a z เซ eca แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการส่งออกวัคซีนของ A อส r a z เซ e c กด้วยนะครับโดยเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ครับบริษัท a อ t r a z เซ e c a เนี่ยเขาเป็นบริษัทผลิตวัคซีนที่อยู่ในทวีปยุโรปใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยโรงงานของทาง a อ t r a z เซ e c กเนี่ยก็จะตั้งอยู่กระจายอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกข,ของสภาพยุโรปตามแต่ละประเทศนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าทาง E.U. นั้นออกกฎหรือว่ามีข้อบังคับในการที่จะควบคุมการส่งออกวัคซีนของแอส r a z เซ e นกเนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงนะครับต่อหนึ่งเลยนะครับก็คือ,อจำนวนวัคซีนที่จะส่งมอบให้กับประเทศสหราชอณาจักรนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่ามีการควบคุมการส่งออกวัคซีนของ a อสตราเซ e นกจากสภาพยุโรปเนี่ยก็จะส่งผลให ทางประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากเดิมที่ทางรัฐบาลของสหราชอาณาจักรเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชากรขอ,ของตัวเองให้ได้30ล้านลายนะครับภายในเดือนมีนาคมแน่นอนนะครับว่าอันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งข้อกังวลที่รัฐบาลสาหราชอาณาจากักรโดยนายบริสสันเนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดทางสหภาพยุโรปเข้าไปแทรกแซงในส่วนของการผลิตแล้วก็การส่งออกของวัคซีนของเอ็กซ์ทราเซเนกาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อ อังกฤษอย่างไรนั่นเองครับโดยแน่นอนนะครับว่าดีมานความต้องการวัคซีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับทุกประเทศเนี่ยต้องการที่จะได้รับวัคซีนก่อนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยระยะเวลาร่วมกว่า1ปีที่โควิดได้ระบ,บาดมาเนี่ยมันส่งผลกระทบทางหน้าเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงอย่างมากๆนะครับทำให้สภาพชีวิตหรือว่าคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ย แย่ลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลของทางฝั่งสาภาพยุโรปเองแล้วก็ทางสาราชอาจาักรเองเนี่ยก็ต้องการนะครับที่จะให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนเหล่านี้เนี่ยเร่งส่งมอบวัคซีนให้โดยเร็วนะครับทีนี้มันก็กลายเป็นว่ามันก็มีข้อกังวลเกี่ยวกที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นายอนุทินนะครับได้ออกมากล่าวว่าได้มีการดีลนะครับวัคซีนล็อตแรกจํานวน200,000โดสเนี่ยที่จะมาจากแอสตราเซเนกา ในภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่จะฉีดให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับโดยวัคซีน200,000โดสนี้เนี่ยจะเป็นวัคซีนที่ผลิตนอกประเทศไทยนะฮะก็คือถ้าเป็นโดสใหญ่ที่เราจะคาดการณ์ว่าจะได้ฉีดกันในช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นวัคซีนที่ทางอ s t r a าเซ e c กเนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสยามไบโอไซน์นะครับแล้วก็ทำการผลิตในประเทศแต่ว่า200,000โดสแรกนี้จะมาจากต่างประเทศต้องเป็นการนาเข้ามานั่นเองถ้ามีการเข้ามาควบคุมแล้วก็แทรกแซงของสภาพยุโรปแน่นอนครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับว่าแล้วสองแสนโดสที่ทางประเทศไทยเองได้ไปตกลงกับทาง As t r a z e ์ e c a มาเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่ามันจะมาถึงประเทศไทยไหมนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนภายในเดือนกุมภาพันธ์ตามที่วางเป้าอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นดราม่าจากฝั่งยุโรปนะครับแต่อาจจะสะเทือนมาถึงทางฝั่งไทยได้นะครับ สำหรับเรื่องสุดท้ายนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงนะครับหลังจากที่ผมได้เคยเอ่ยถึงมากันมาบ้างแล้วนะครับในส่วนของเทรนรถยนต์พลังงานทางเลือกหรือว่าเราอาจจะคุ้นกับในส่วนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเทรนนี้เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เท s l a ของนายอีลอนมัสก์เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยทำเพอร์ฟอร์แมนนะครับเติบโตได้อย่าง ก้าวกระโดดนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีนั่นจึงทําให้บริษัทรถยนต์หลายๆเจ้านะครับก็เริ่มที่จะจับตาดูในส่วนของเทรน์รถยนต์พลังงานทางเลือกกันมากขึ้นนะครับโดยแน่นอนครับหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือบริษัท General m o t มอเตซึ่งถ้าหากว่าเรา,เาคุ้นเคยกันดีสําหรับคนไทยเนี่ยก็คือบริษัทแม่ของทางเชฟโรเลตนั่นเองครับโดยล่าสุดนะครับทางนางแมรี่บาร่านะครับซีอของ General ลล์มอเตอร์เนี่ย บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ออกมาถแถลงว่าบริษัทเนี่ยต้องการที่จะยุติสายการผลิตรถยนต์พลังงานน้ำมันนะครับภายในปี2035หรือพูดง่ายๆว่าอีกประมาณ15ปีหลังจากนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยนะครับว่าทางบริษัทเองเนี่ยมีการทุ่มเงินกว่า2,700ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในการที่จะรีโนเวทนะครับแล้วก็อัปเกรดในส่วนของโรงงานแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะใช้ในการผลิต รถยนต์พลังงานทางเลือกหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับแล้วก็มีการตั้งเป้านะครับว่าภายในปี2040เนี่ยจะทำให้โรงงานของทาง General Motors ทุกโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานที่ใช้พลังงานสะอาดนะครับนั่นก็คือจะไม่เกาะมลพิษถือได้ว่านี่เป็นก้าวสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของวงการผลิตรถยนต์เพราะว่า General Motors เองก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่เรียกได้ว่ามีบริษัทลูกมากมายแล้วก็ผลิตรถยนต์เนี่ย ในจานวนที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับว่าเมื่อ General Motors เนี่ยมีการประกาศแล้วว่าจะเข้ามาจอยหรือว่าเข้ามาร่วมในสมรภูมิของรถยนต์พลังงานทางเลือกเนี่ยนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องจับตาดูนะครับว่าแน่นอนว่ามันเป็นเทรนที่มันกำลังมาจริงๆในศตวรรษที่21นี้นะครับโดยมีการตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่ General Motors ออกแนวทางของบริษัทมาในครั้งนี้เนี่ย มันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่มันได้รับผลกระทบมาจากการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเข้ารับตําแหน่งซึ่งถ้าเราทราบกันดีนะครับโจไบเดนเนี่ยมีแนวทางในการดําเนินโนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยรัฐบาลของเขาเนี่ยแน่ชัดแล้วว่าจะมีการเข้ามาดูแลในส่วนของภาวะโลกร้อนหรือว่าสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างแน่ชัดแล้วซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่ง approach หรือว่าอีกหนึ่ง ผลกระทบนะครับที่อาจจะทําให้ทาง General m o t o r รเองเนี่ยต้องมีการออกมาประกาศว่าบริษัทเนี่ยจะเลิกผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันภายในปี2035ครับโดยเบื้องต้นนะครับมีการคาดการว่าทาง General m o t o r ร์เองจะออกรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดให้ได้ภายในปี2025นะครับหรือในอีกประมาณ5ปีแต่ว่ามันก็มี ข้อกังวลหนึ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยรถยนต์พลังงานทางเลือกมัน,นจะเป็นกระแสที่มาแรงมากๆใช่ไหมครับแต่ว่ามาจิ้นในตลาดเนี่ยมันยังน้อยอยู่พูดง่ายๆก็คือว่าสัดส่วนของรถยนต์ที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงกับสัดส่วนที่เป็นรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันยังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่นะครับโดยบนท้องถนนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ามันอยู่นั่นเองต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทางาทาง General m o มอเตเนี่ยจะจัดการกับ ปัญหาหรือว่า Challenge นี้ยังไงนะครับแล้วก็ทิศทางการเติบโตของรถยนต์พลังงานทางเลือกเนี่ยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งได้หรือไม่ในช่วง2-3ปีที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวบอกเลยว่าเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์พลังงานทางเลือกต่างๆเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรแล้วโลกของเรานี้จะไปถึงจุดที่เราเลิกใช้พลังงานจากฟอสซิลเนี่ยได้หรือไม่ครับ และนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News